กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชอนทูเกมก็อยู่ผมนะเกมไอเดิลนะจัดจิมเอ้ยไอเดิลนะเก็บเวลนะครับผมเหล่าสาวๆนะปะทะหุ่นยนต์นะก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลบปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมหรือโซนไทยใหญ่นี้หมดตอนนี้ก็วูดทูริงเวฟนะก็โซโลเลเวลลิ่งนะแบ็คโคเวอร์นะอีกหลายเกมเยอะแยะมากมายนะไปดูได้ที่ www.otopup.com นะก็เพจ otopup ก็จะเติมเกมแล้วก็ทักมาที่ LINE กับ Facebook นะเพจ otopup.com นะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง otopup ไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมอันนี้เปิดทั้ง iOS และ Android แล้วนะก็เป็น Idle Gable นะฮะสาวงานดีเจสั่งลุยอย่างวะเนี่ย ไม่รู้มันบอกให้คอนเฟิร์มก็คอนเฟิร์มไปนะผมไปครับลุยอัพตามเควสนะฮะแนวไอเดนไม่ยากจัดไปสัก10เลยนะผมเดี๋ยวตั้งค่าได้ปะไหนอ่ะตั้งค่าไม่เห็นได้นี่ครับออปชันอยู่ตรงนี้นะผมภาษาก็อังกฤษกับเกาหลีนะผมเนาะประมาณนั้นอันนี้ปิดไปกราฟิกเอาเต็มเหนียวไปเลยครับผมอันต้าไปเลย SMAA FXAA ไปเลยตามนี้เต็มสปีดสวยไหมก็ดีขึ้นเยอะนะครับผมแล้วเปิดเสียงด้วยนะมากันให้ควักเลยทำตามเควสที่เขาแนะนำนะนี่อัพเกรดนะผมสตาร์ทพอยต์ ATK ไปครับผม10สเตจนี้เอาไว้ก่อนภาพสวยปรับสุดภาพสวยมากเนี่ยสกุลสกิลมันใช้อัตโนมัตินะแต่ว่าปืนกลนี้ต้องเลเวล20เรายังใช้ปืนธรรมดาตรงนี้ฮะแล้วก็มีอาวุธปืนพกสั้นด้วยถ้ามันหมดเองนะแล้วก็จะใช้กระบองตีได้ด้วยนะผมเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นไอเดนปรับภาพแล้วสวยขนาดนี้นะเก็บของตามเควสที่บอกซัมมอนวาปอนเนี่ยเหมือนว่าผมปิดเสียงแล้วทำไมมันยังได้ยินเสียงอยู่วะนี่ฮะปิดผิดเฉยเลยแม่งเอ้ยนะก็ยังว่าเสียงในเสียงแปลกๆวะเดี๋ยวก็ใช้ปืนเองอ่ะครับผมนี่ครับได้ปืนใหม่ไปแล้วนะครับผมก็นี่อันนี้ดีน่าจะดีกว่าใช่ไหมหรือเปล่านะดูตรง ADK ตรงนี้นะโอ้อันนี้ดีกว่าใส่ไปแล้วครับผมอันนี้อันไหนดีกว่าก็ดูที่ ADK อันนี้ดีกว่าก็ใส่ไปครับผมเฮ้ยอันนี้ไม่ให้เลือกเหรออ๋อเลือกได้เลือกได้เอ้ยไม่ได้เลือกอ้าวทำไมอันนี้ยังเลือกได้อ่ะยังวะกดเข้ายังไงวะออโต้เลยดีกว่านี่มันก็จะเลือกของที่ดีให้ที่สุดนะผมแล้วก็อัพอย่างเดียวพอนะฮ
มาณนี้นี่ปืนนี้เท่กว่ายิงเร็วด้วยนะก็รับของตรงนี้เหมือนเดิมภารกิจนะเฮ้ยมันคราฟหรือมันอะไรวะเนี่ยก็เลือกเอาจะเอากระบอกไหนตาแล้วค่อยอัพแล้วกันนะผมเนาะอันนี้ซัมมอนอุปกรณ์นะฮะโอ้มีซัมมอนหลายอย่างอันนี้เป็นเครื่องสวมใส่อาร์โมอาร์โมนะแล้วก็ติดตั้งนะผมนี่กดตรงนี้เลยก็ได้ออโต้ดีที่ดีที่สุดแล้วก็ตีบวกเอานะผมชอบถุงมือชิ้นไหนยังไงสีอะไรก็ตีบวกอันนั้นเยอะๆมันก็จะใส่อัตโนมัติให้นะแล้วก็รอเปลี่ยนเลเวลที่สูงกว่าเดี๋ยวศัตรูมันจะเก่งแล้วนี่นะชอบอันไหนก็อัพไปก่อนนะผมมันจะสอนอัพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะง่ายง่ายให้ทำอะไรก็ทำตามที่มันแนะนำนะยังไม่เจอบอสเลยเนี่ย1คิด1อยู่เลยเนี่ยเจอสักหน่อยปะเนี่ยมายังลูกศรชี้ขึ้นแล้วปุ๊บเจอไหมมาแล้วบอสนี่ไม่ใช่บอสนะไปด่านอื่นนะรับของไปเรื่อยๆนะต้องปรับภาพให้สุดเลยนะภาพแม่งสวยนี่อันนี้มีเหมือนเทคโนโลยีแบบเหมือนท่าไม่ตายช่วยเราด้วยนะเป็นป้อมปืนนะผมนี่ป้อมปืนคูดาวแล้วอยู่ไหนนี่ไงป้อมปืนเราอยู่ตรงนี้โดนศัตรูบังอยู่นะโอ้โหปืนเพียบเลยนะเฮ้ยอย่าบอกใช้หินุอันนี้มาอัพเหรอผมอัพไปแล้วนี่โอเคนะก็เล่นไม่ยากอาจจะงงหน่อยภาษาอังกฤษแต่ว่าก็ทำตามที่มันบอกได้ครับคร่าวๆนี่มันก็จะพามาออโต้นะนี่อันนี้ผมล่อไปสัก20เลยแล้วกันคีย์ด้วย10มันไม่สอนเราแจมเองนะผม10รู้สึกยิงไม่ไปแล้วอ่ะนี่เอาไปเลยอันนี้20หมดซะแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะเฮ้ยมันบวกให้อัพละ20วะผมไปล่ออย่างอื่นแล้วนะนี่อันนี้20อันนี้ด้วยมั้งได้แล้วเฮ้ยมันบวกให้วับอัพเลเวล100 ATK 100ผมมันไปทำอย่างอื่นเวรกรรมเนี่ยแสดงว่าด่ามันยากมากร้อยกว่าเลยนี่ครับตอนนี้ซัมเลเวล100แล้วนะศัตรูมาเยอะครับผมซัมมอนอะไรวะลืม เดี๋ยวนะไอเทมนะซัมมอนไอเทมจัดไปอู้ได้ปืนเขียวนะขอบเขียวอันนี้อะไรอ่ะลองสักหน่อยอันนี้เหมือนผู้ช่วยเลยครับเป็นเหมือนโรบอทนะฮะก็เล่นไปเดี๋ยวมันให้เราติดตั้งเองครับไม่ยากนี่เห็นไหมเหมือนโรบอทนะฮะผมซัมมอนไอเทม25ครั้ง
เราก็ปืนอย่างเดียวนะครับผมโอ้โหไม่มีขอบเลยครับผมเวรกรรมเนี่ยรออีกทีดิโอ้โหเขียวเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะถ้าจำไม่ได้ดูตรงนี้มันจะบอกว่าคินะฮะ50แล้วก็ดูคิไม่รู้คิเลทหรือคิดาเมจนะเอาคินี่ไปก่อนนั่นอันนี้ก็50นะผมง่ายๆไปเคลียร์สเตจ3นี่ฮะกำลังเคลียร์นะผมเคลียร์สเตจ3สเตจก็ปล่อยไปเลยครับผมแล้วก็อาวุธตรงไหนวะลืมแล้วนะชิบหายผมลืมอาวุธตรงไหนวะนี่เราเดินได้นี่หว่าผมไม่ได้เดินนี่เดินหลบได้ครับนี่อาวุธตรงไหนวะผมลืมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เซฟนะอันนี้นิวเพลเยอร์นะรับของได้เช็คอินนะฮะตรงนี้รับของไปนะฮะ7วันรับไม่ได้พันนึงนะผมอัพอาวุธตรงไหนวะลืมว่ะท่านเกมศาสตร์สอนอันนี้โหมดชาเลนจ์หรือเปล่าเล่นไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะเป็นเก็บวิวของมันเองเนาะมีโหมดชาเลนจ์มีนู่นนี่นี่บางเกมก็มีกิลด้วยนะนี่ไงสู้กับบอสเนี่ยมันเลือกปืนได้ไหมวะเนี่ยง่ายๆบรรยากาศเกมก็ประมาณนี้ครับใครเล่นก็จัดไปนะฮะภาพสวยๆนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีฮะ